ีคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2จำนวนหนึ่งหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตลอดรวมถึงลดน้ำหนักแล้วยังไม่สามารถควบคุมโรคของเขาได้จำเป็นต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยยาที่นำมาใช้ในการควบคุมโรคเบาหวานที่เราควรทำความรู้จักคือเมทฟอร์มินเป็นยาที่ใช้บ่อยที่สุดยาตัวนี้จะทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลงโดยการยับยั้งตับไม่ให้สร้างน้ำตาลตลอดรวมไปถึงไม่ให้ร่างกายดูดซับเอาน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดยากลุ่มที่2คือซัลฟอนิจูเรียซึ่งมีหลายตัวเช่นฮิปปิไซด์ยาในกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินขึ้นอย่างไรก็ตามมีคนไข้บางคนนะครับแม้ว่าจะใช้ยาไปแล้วก็ตามยังไม่สามารถที่จะลดระดับน้ำตาลลงได้ตามที่ควรจึงมีการแนะนำให้ใช้อินซูลินฉีดเสริมเข้าไปนั่นคือแนวทางในการใช้ยาสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ